วันนี้ป่าจะมาล้างจมูกพี่นัทนะครับวันนี้พี่นัทไม่สบายจมูกเต็มจมูกเลยอุปกรณ์จะมีอะไรพาไปดูกันเลยอุปกรณ์ชิ้นแรกก็คืออะแดปเตอร์เอาไว้ต่อสลิงนะครับนัทให้เพื่อนๆดูหน่อยนี่หน้าตาเป็นแบบนี้ซื้อได้ที่ร้านขายยานะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็จะเป็นสลิงขนาด10ซีซีนะครับจะเป็นน้ำเกลือนะครับอันนี้น้ำเกลือตัวนี้จะเขียนว่า Normal Saline Solution ใช้สำหรับล้างจมูกล้างแผลล้างคอนแทคเลนส์อมทั่วปากและคอและเช็ดทำความสะอาดล้างรักษาสิวขั้นตอนต่อไปแล้วก็จะไปล้างจมูกกันเลยน้ำเกลือลงขวดนะครับไปก็คือต่ออะแดปเตอร์ที่ซื้อมาที่ร้านขายยานะครับต่อเข้ากับสลิงอ้าวเริ่มได้อ่าโอเคเรียบร้อยแล้วเมื่อต่อเสร็จหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเอาไว้ยาจมูกตรงนี้ออกไปก่อนนะครับอ่าวิธีการทำดึงออกมายาจมูกดันไปโอเคแล้วต่อไปเราก็ดึงน้ำเกลือขึ้นมาเลยนะครับ10ซีซีนัดเริ่มพูดอาด้วยอาอุ้ยออกมาเร็วมากเลยไหมเนี่ยไม่มีขี้มูกแล้วหมดแล้วโอเคเก่งมากพวกเชื้อโรคหรือว่าฝุ่นต่างๆอ่ะที่มันอยู่ในโพรงจมูกอ่ะมันจะออกมาพอพี่นัทดันไปข้างซ้ายอ่ะพวกน้ำมูกแล้วก็พวกฝุ่นต่างๆอ่ะจะออกมาด้านขวาเห็นไหมออกไปอีกครั้งเด็กๆนี่เห็นไหมเก่งมากเลยน้ำพุ่งมาปุ๊บพี่มุกก็ออกมาด้วยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะหายใจโล่งขึ้นเมื่อเราทำความสะอาดจมูกเสร็จนะครับเราก็ถอดสลิงออกอันดับแรกถอดอะแดปเตอร์ออกก่อนนะครับด้านบนแล้วก็ดึงสลิงออกแล้วก็ใช้สบู่ทำความสะอาดแล้วก็ใช้น้ำดันไปเลยนะครับล้างให้สะอาดเลยใช่ถูกต้องแล้วเราก็ล้างจมูกกันเสร็จแล้ววันนี้พี่นัทต้องบ๊ายบายเพื่อนๆไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับบ๊ายบาย